ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานคู่ความดันแล้วกินยาเบาหวานคู่ความดันเกิน30ปีเมื่อไหร่โรคไตเข้ามาปะทะมือทันทีว่าโอเคแกไตเสื่อมแน่นอนเพราะฉะนั้นคนเป็นโรคไตส่วนนึงไม่ได้แปลว่าเขากินเค็มอย่างเดียวแต่แปลว่ามาจากยาคือเป็นผลจากการกินยาเบาหวานกับความดันติดกันเกิน30ปีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญสูตรนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูแกงปลาร้าหล่นส่งเครื่องเมนูอาหารไทยที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,173.46 มิลลิกรัมให้เป็นปลาร้าหล่นส่งเครื่องสูตรลดเค็มที่มีปริมาณโซเดียมลดลงถึง 52% อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะอาหารไทยเนาะทุกบ้านทำอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราติด1 FSG หรือผงชูรสซึ่งผงชูรสก็มีโซเดียมอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วทำให้เกิดภาวะโรคไตหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมก็อย่างวันนี้ผมมาดูแต่ละสูตรแต่ละเมนูก็คือลดเค็มได้จริงเกินครึ่งครับผมที่สนใจโครงการนี้เพราะว่าเอาไว้แนะนำคนไข้ในบางเคสที่ว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงในภาวะโรคไตหรือทานโซเดียมหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปที่เป็นประจำนะครับผมก็เลยสนใจแล้วก็สมัครเข้ามาโครงการนี้ครับผมเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโรคเย้